cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day, can't wait for the longer day. Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day, can't wait. ซึ่งฟ้าพี่ฟ้าอยากกินอะไรฟ้าพี่ฟ้าอยากกินชาบูซึ่งทุกคนความเห็นแตกกันหมดเลยแต่น้ำหวานใช้การอ้างว่าน้ำหวานตนเองเพิ่งหายป่วยต้องการจะกินสไปซี่เฮาจริงๆน้ำหวานอะเพลย์วิกติมสุดๆใช่จริงๆสไปซี่เฮามันไม่ใช่อาหารของคนป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเดินกระจายในช่องฟ้าพี่ฟ้าใช่เราจะมากินสไปซี่เฮาช่วงไฟนอลมันจะมีแบบว่าโปรเจกต์มีรายงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าเราก็แบบเห็นข้อดีของมันเหมือนกันนะถึงแม้มันจะเหนื่อยมากก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่ทำให้เราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับเพื่อนคนอื่นในคณะบ้างเพราะว่าปกติอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็จะอยู่แต่กับกลุ่มเพื่อนสนิทเราใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ได้อยู่เสกแบบเสกเรียนกับเพื่อนเราขนาดนั้นเราก็จะได้แบบไปเจอคนอื่นๆแล้วก็ได้เปลี่ยนกลุ่มเรื่อยๆในการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีนะแล้วจริงๆอ่ะตรงข้ามไมคอนมันก็ข้ามไปเลยซิตี้แล้วก็ไปกินข้าวได้เลยให้เป็นช้อยของเขาวันนี้เราก็มาทำงานกลุ่มกันอีกวิชานึงนะคะบอกแล้วว่าคืองานมันรัวๆมากแล้วก็แบบว่า
แบบในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยเราก็ต้องแบบสลับวันทำเอานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ให้เราทำเป็น final project เป็นทริปสำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยแล้วก็ให้เราไปพรีเซนต์ว่าเราจะพาเขาไปไหนบ้างแล้วก็มาแบ่งกันพูดนะคะแล้วก็กำลังดิสคัสกันอยู่ว่าเราจะทริปที่ไหนดีแล้วก็ช่วยกันทำสไลด์ด้วยเราจะแบ่งกันพูดยังไงอ่ะคนละสถานที่เหรอมันก็จะมีแค่สามคุณเปิดคุณปิดเดี๋ยวเขาบอกให้พูดคนละ2นาที at least ก็อาจจะแบบว่าช่วยอธิบายแบบสถานที่ที่แบบบางที่มันยาวอ่ะเชื่อของเพื่อนนี่ก็แบบพูดเปิดแล้วโอเวอร์วิวทริปทั้งหมดโอ้ยวันนี้รอเอาไปไหมเอาไปทำไหนก็ไม่อันนี้เป็นว่าแบบว่าช่วงไฟนอลเราก็แบบถ่ายรวมๆว่าแบบเราต้องทำอะไรบ้างคือมันเยอะมากอันนี้คือแบบงานกลุ่มเยอะมากกลัวอะไรอยู่ข้างๆกูอ่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่กินข้าวครบกลุ่มอยู่กันเจ็ดคนเย้ซื้ออีกแล้วเมนูเดิมจากเมื่อวานสองวันติดกองทัพขวดน้ำวันนี้กลับบ้านมานะคะเครื่องสำอางใหม่มาส่งพอดีอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของ Etudi นะเป็น Etudi X My Fave Aquarium ซึ่งแบบน่ารักมากทั้งเซตเลยคือมันหวานแหววสุดวันนี้ก็ถึงวันพรีเซนต์รายงานวิชาแรกแล้วก็เสร็จแล้วไปหนึ่งงานทุกคนวันนี้เราเพิ่งพรีเซนต์งานเสร็จปีหนึ่งวิชานะคะเป็นวิชา Media Aesthetics ซึ่งก็รู้สึกว่ายกภูเขาจะอกไปหนึ่งแล้วก็มีเวลานะคะเราจะมาซื้อของหิวใจกันซึ่งก็เดี๋ยวขอตัวไปเลือกก่อนเนาะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างจริงๆคือเล็งไว้เยอะมากเพราะว่าของน่ารักเยอะมากแต่ว่าประเด็นอะคือก็หลังจากนี้เราต้องไปทำงานแล้วนะทำงานกลุ่มเพื่อแบบยาวๆถึงดึกเลยก็ช่วงนี้คือแบบพวกเรางานเยอะมากจริงๆแล้วแบบมันงานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเลยอะก็คือเนี่ยในเวลาพักในช่วงบ่ายนี้นะคะก็สักหน่อย My God Collection Christmas น่ารักมากเรากลับมาแล้วเราต้องมาชดใช้กรรมกับไฟนอลนะคะสู้ค่ะคือเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนกลุ่มที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการทำรายงานกันมาตลอดซึ่งตอนนี้เพื่อนเราอยู่หอการนะคะเราต้องรีบเดินไปแล้วคอนเทนต์อีกแล้วใช่ทุกวันนี้เหมือนว่าฝากดูแอร์นวัตกรรมทุกคนแต่เรายังใช้ไม่เต็มโอ้ยนวัตกรรมหูเชียร์อ่ะเป็นครูเลยเหรอเลิศมากเติมใช้ของเหตุการณ์คุ้นๆไหมเรากลับมากินข้าวที่สามย่านแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานต่อเราก็มาปั่นงานเป็นรายงานวิชาคอมสตาร์ทกันต่อนะคะซึ่งเป็นรายงานที่เบิ้มที่สุดของไฟนอลนี้แล้วเพราะว่ามีจำกัดจำนวนคำด้วยว่าห้ามต่ำกว่า 12,000 คำซึ่งแต่ว่ากลุ่มนี้เราเคยทำงานด้วยกันแล้วตอนก่อนมิดเทอมนะก็เลยก็ช่วยๆกันทำไปคือแต่ละคนอ่ะก็ยอมแหละแต่ว่าก็เราก็ผ่านมาได้นะช่วยกันปั่นถึงดึกเลยเดี๋ยวพอดูเรื่องก่อนแม่ก็คือสิริรัตน์บอกแล้วว่าช่วงไฟนอลนี่มันโหดมากจริงๆนะคะคือวันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากเรามาเรียนวิชาตอนเช้าวิชาหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายนะคะเป็นสอบปฏิบัติของวิชาพินแพ็กซึ่งมันเป็นแบบว่าให้ present informative speech อะทุกคนเราก็แบบตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องนัดมาทำงานกลุ่มกับเพื่อนต่อเพราะว่าถ้าไม่นัดมาทำอะมันก็จะเสร็จไม่ทันจริงๆทุกคนเพราะว่าแต่ละงานอะมันติดกันมากmore passion more energy ภาพเก่าที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วรูทีนของช่วงนี้คือตื่นมาเรียนทำงานกินข้าววนไปแบบนี้แต่ว่า
ันไปถึงไหนแล้วสื่อทำการประกอบสร้างความจริงสักสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งใช้สักสิ่งสัญญาเป็นสัญญาในที่นี้ก็คือเรื่องของการใช้พิมพ์คือเป็นเราอีกแล้วซ้อมพรีเซนต์ค่ะผ่านอินสตาแกรมแล้วก็ผ่านติ๊กต็อกอันนี้กำลังพูดเพื่อนๆนะคะจะสร้างภาพจำว่าการที่ไม่หน้าใสไม่มีสิวเท่ากับดูดีและ 87.7% นะคะก็จะมีภาพจำที่ว่าผิวขาวเท่ากับดูดีใกล้เวลาแห่งความจริงแล้วค่ะทุกคนนี่คือสถานที่เชื่อเราพร้อมแค่ไหนคะตลกค่ะพร้อมตลกค่ะทุกคนวันนี้เราสู้ชีวิตมาตอนเช้าเราพรีเซนต์วิชาไฟนอลของคณะนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปพรีเซนต์เจนเอ็ดอีกคัสตอมพรีเซนเทชันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเจนวันกับเจนซีเนี่ยจังรักในเรื่องของการทำรีเสิร์ชมาค่ะว่าเจนวันกับเจนซีเนี่ยทุกคนเราเป็นโควิดในช่วงสอบไฟนอลที่แบบงานเยอะมากแล้วพรีเซนต์อะไรอย่างเยอะมากเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่างนะเราก็ต้องแบบคือมีพรีเซนต์ใช่ไหมเราก็ต้องพรีเซนต์อัดคลิปพรีเซนต์ส่งให้แบบให้เพื่อนไปเปิดในห้องแล้วก็มีอ่านหนังสือสอบเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่แบบช่วงที่พวกเปเปอร์หรือว่าพวกรายงานอะไรเงี้ยเสร็จอ่ะก็จะมีสอบที่เป็นสอบแบบทำข้อสอบซึ่งเราก็ต้องกักตัวไปทำการบ้านไปอ่านหนังสือไปอยู่ดีคือสู้ชีวิตมากทำไมต้องมาเป็นตอนนี้ 4 to 6 days later สอบแล้วค่ะเอ็กยิ้งค่ะซึ่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะสอบเร็วมากซึ่งแบบปกติเอ็มไม่ต้องใช้เวลาเต็มชั่วโมงด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวเอ็มต้องเสร็จแล้วนี่คือข้างหลังคือแก๊งดาวติ๊กต็อกค่ะตอนนี้เราก็มากันที่เซ็นทรัลพระราม9นะคะคืองงมากว่าแบบอยู่3ย่านแล้วก็มาพระราม9แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับไปลอยกระทงที่3ย่านต่อรอค่ะวันนี้เรามากันที่เซ็นทรัลพระรามเก้าพูดไปแล้วค่ะไม่ฟังก็บอกชินอะปกติหน้าที่นี้เป็นของฉันนะใช่แต่เราจะไปร้องเกตกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปบุกห้องหมวดอินกันค่ะสอบเสร็จหนึ่งวิชาก็คือฉลองละฉลองละLater. แต่ว่ายังเหลือของวิชาของคณะอีกทุกคนวันนี้เราจะมาพรีเซนต์วิชาสุดท้ายนะคะซึ่งก็พรีเซนต์กันมาหลายวิชามากแล้ววันนี้เพิ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะพรีเซนต์เดี่ยวเป็นแบบว่า Persuasive Speech นะคะเชิญใจให้เราด้วยเย้โอเคไหมนะผลของการการเรียนมากจนไปนะคะคือตอนนี้เพื่อนเรายังอยู่3ย่านอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปสอบเราก็เจอกันแล้ววันพุธอุ๊ยที่เราไปสอบมาร์เก็ตติ้งอยู่แน่เตรียมตัวมาพรีเซนต์แบบสุดๆ365วันมีหน้านี้1วันที่เหลือเหมือนตกบ๊ายบายแล้วก็วันนี้เอาขนมมาให้เพื่อนด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจขนมนะคะก็ยังสั่งได้ตลอดนะคะวันนี้ว่าขายตรงขายตรงใช่คือแบบแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีคุกกี้แล้วด้วยก็สั่งได้เหมือนกันสำหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้วั
ันนี้ก็เป็นวันสอบปฏิบัติแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็น persuasive speech อันนี้จะไม่ได้เปิดคลิปแล้วจะต้องให้เราพูดแล้วก็อันนี้ใบประเมินของเพื่อนๆในการสอบครั้งก่อนทุกคนเราเสร็จแล้วพรีเซนต์เย้ yeah! แต่ยังเหลือสอบอยู่สอบกันเสร็จก็ลงมาเห็นว่าที่ปลายนาคณะนะคะมีการตกแต่งคริสต์มาสแล้วมันแบบเริ่มเฟสทีฟแล้วนะเย้เย้แม่สวัสดีค่ะไม่ใช่อ้าวอะไรอ่ะหมอสวัสดีค่ะหมอคุณฟ้าฟ้าคุณฟ้าด้วยซ้ำแล้วทำไมฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ใส่นิสิตอ่ะแล้วหวานไงที่ไม่ใส่นิสิตเพราะว่าหัวข้อของเราไม่เหมาะแก่การใส่นิสิตหัวข้อวันนี้คืออะไรคะหัวข้อวันนี้คือ let's do manifestวันนี้เราได้พีกันในเรื่องของ persuasive speech ใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วซึ่งพวกเราอ่ะฉลองกันทุกวิชาที่สอบเลยสอบวิชาหนึ่งเสร็จก็ไปกินใช่มันแบบ1วิชา1วัน1วิชา1วันคือแบบแต่ละวิชามันสูบฉีดพลังเพราะฉะนั้นการที่เราไปฉลองหลังสอบเสร็จมันก็คือการรีแลกซ์อย่างนึงนะคะใช่ค่ะทำให้เราชาวนิเทศเนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วก็สามารถมีกำลังใจที่จะใช้ต่อในเทอม2ได้นั่นเองค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะแค่มากินหม่าล่าก็สวยขนาดนี้เลยไหมเดี๋ยวนี่อยู่ในจุฬาหรอไม่ใช่ทุกคนเรากินเสร็จแล้วแล้วคือใช่คือเราอร่อยคือโต๊ะเรากินไส้เป็ดไปเยอะแบบครึ่งประเทศคือมันเยอะจนดำเลยทุกคนคนนั้นอ่ะโอ้นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นักกินไส้เป็ดแห่งชาติและนักกินฟองเต้าหู้แห่งชาติการกินไส้เป็ดเป็นกีฬาเพื่อนๆของเราจะได้เหรียญทองกี่อันฟินมากฟินฟินกิจก็เกิดโชว์สิคะDays later บ้านอ่ะเขามองว่ามันคือการแค่เอาเศษเสี้ยวของความจริงออกมาก็คือเอาข้อแบบเอาเศษเสี้ยวของความจริงนิดเดียวมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอ Two hours later จริงๆเรายังมีสอบข้อเขียนอีกหนึ่งวิชานะคะตอนวันศุกร์เสื้อเนี้ยวันจันทร์แล้วก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วมันก็เป็นแบบข้อเขียนแล้วคงเก็บบรรยากาศอะไรมาไม่ได้อยู่ดีก็สำหรับวอล์กนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ จริงจังเวอร์